ห้ามผมทำไมใจเย็นๆก่อนครับมีอะไรค่อยๆคิดอย่าตัดสินใจทำอะไรลงไปง่ายๆกว่าที่คุณจะเกิดมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่สิกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันยากแต่ถ้าให้อยู่ต่อไปมันยากกว่าผมเข้าใจนะโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้คุณต้องคิดถึงคนที่คุณรักผมเองก็เคยรู้สึกท้อถอยไม่มีทางออกแต่คุณจะไม่เข้าใจอะไรล่ะเข้าใจสิครับผมเข้าใจดีคุณต้องบอกผมก่อนว่าคนจะฆ่าตัวตายทำไมเผื่อเวลาที่ใครมาถามผมจะได้ตอบถูกจะบ้าเหรอบ้าหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าคนจะฆ่าตัวตายแบบไม่มีเหตุผลน่าจะบ้ากว่าคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่มีเหตุผลผมมีเหตุผลของผมงั้นว่ามาเลยครับถ้าเหตุผลของคุณมีมากพอผมจะยอมให้คุณโดดบ้านผมจนมากพ่อของผมก็ต้องตายเพราะถูกรถชนไม่มีใครรับผิดชอบคนที่มันชนพ่อของผมก็ยังอยู่ดีมีสุขเพราะกฎหมายทำอะไรมันไม่ได้กฎหมายและคุกมีไว้ใช้สำหรับหมาและคนจนเท่านั้นอยากจะเกิดมาในครอบครัวรวยๆบ้างหลายคนชอบตั้งคำถามทำไมถึงเกิดมาแบบนั้นแบบนี้ทำไมเพราะอะไรแล้วเลิกเกิดได้ไหมอีกไม่กี่ปีต่อมาแม่ผมก็ตอมใจตายตามพ่อผมไปหลังจากที่พ่อผมตายแม่ที่เคยสดใสก็กลายเป็นเสื่องซึมบ่นแต่ว่าอยากตายอยากตายตอนนั้นผมไม่รู้หรอกนะว่าแม่จะอยากตายไปทำไมแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วจะอยู่ไปทำไมอยู่เพื่อรอวันแก่รอวันเจ็บรอวันตายงั้นตายตายไปเลยดีกว่าไม่ต้องรอหลายคนชอบตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนจะเกิดทำไมถ้าสุดท้ายต้องตายแต่ผมไม่ได้ตายตามพ่อแม่ผมไปทันทีหรอกนะผมยังสู้แต่มันไม่ได้ทำให้อะไรในชีวิตผมดีขึ้นเลยคนขี้เกียจโคตรโกงฟุ่มเฟือยเดี๋ยวขี้ไก่ไม่ฟอกก็เจริญเอาเจริญเอาหลายคนชอบพูดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปทำดีได้ดีมีที่ไหนแล้วตอนนี้ผมก็ป่วยผมเริ่มทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ไหวผมไม่มีเงินผมสู้ไม่ไหวแล้วผมอยากไปหาพ่อกับแม่เกิดมาสุขสบายจนวันหนึ่งบ้านผมถูกญาติโกงพ่อแม่ผมสู้ทุกวิถีทางแต่ไม่เป็นผลจนวันหนึ่งพ่อผมตอมใจตายโตขึ้นมาผมก็เข้าทำงานก็เจอแต่คนโกงหัวหน้าของผมก็โกงเพื่อที่ทำงานหลายคนรู้แต่ก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่พ่อต่างก็สมรู้ร่วมคิดได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นจนป่านนี้คนพวกนั้นก็รวยเอารวยเอาผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าไอ้พวกขี้โกงเนี่ยมันไม่กลัวตกนรกหมกไหม้กันบ้างหรือไงแต่ก็อย่างว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนนรกมีจริงไหมพูดผีปีศาจมีจริงหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเห็นภพภูมิอื่นเป็นยังไงก็ไม่เคยเจอแต่ก็ใกล้จะเจอแล้วล่ะผมเหนื่อยมากผมเจ็บมากผมคิดแต่ว่าทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้ทำไมผมเกิดของผมมาดีๆแต่ต้องมีคนเอาเปรียบทำร้ายทำลายผมอยู่ตลอดผมหาคำตอบไม่ได้เลยถึงขั้นเคยไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงที่คืนยืนอยู่ได้คิดจะกระโดดลงไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่โดดเพราะตอนนั้นผมยังมีแม่ผมทิ้งท่านไว้คนเดียวไม่ได้ผมคิดว่าตัวเองโง่มากแม่เหลือผมอยู่คนเดียวแม่ผมจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีผมคุณก็เลยมีโอกาสมาหาผมในวันนี้คุณโชคดีนะที่คุณมีแม่เรียกว่าเคยโชคดีดีกว่าเพราะตอนนี้ผมไม่มีแล้วท่านจากผมไปพร้อมกับเอาความหวังและกำลังใจของผมไปด้วยผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจะอยู่ไปเพื่อใครผมไม่เหลืออะไรอีกแล้วผมถึงตัดสินใจจะมาที่นี่เพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดจ้าอย่าอย่าหยุดหยุดก่อนมาห้ามเราทำไมใจเย็นๆก่อนนะมีอะไรค่อยๆคิดอย่าตัดสินใจทำอะไรลงไปง่ายๆกว่าที่คุณจะเกิดมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะฉันเข้าใจนะโลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันแต่มันต้องไม่ใช่แบบนี้การทำแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงมีอะไรค่อยๆคุยกันดีกว่านะ
พวกคุณจะฆ่าตัวตายทำไมกันมันไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากความเจ็บปวดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคุณถึงอยากตายโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากภิกษุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปัตตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปหลายปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญข้อความนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูข้อนี้ยากจะเป็นไปได้พระเจ้าค่ะที่เต่าตาบอดนั่นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกับที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ชั้นเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วรุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธะก็เกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่หนทางให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดถ้าโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากแล้วจะเกิดมาทำไมอยู่ไปเพื่ออะไรตายแล้วไปไหนแล้วจะเกิดมาทำไมถ้าสุดท้ายเกิดมาแล้วก็ต้องตายอยู่ดีไม่เข้าใจเกิดมาทำไมไม่มีใครรู้หรอกคำถามที่ถูกต้องถามว่าการเกิดมีเหตุมาจากอะไรการเกิดมีขึ้นได้เพราะมีอวิชชามีตัณหามีความอยากนั่นแหละแต่ถึงที่สำคัญยิ่งกว่ามากๆก็คือเกิดมาแล้วควรรู้อะไรและต้องทำอย่างไรเพื่อให้พ้นจากการตายเกิดแบบนี้อีกต้องรู้อริยสัจอริยสัจการรู้อริยสัจรีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟลุกโพลงๆอยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดีบุคคลนั้นควรจะทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายแม้กระนั้นก็ดีวินยูชนจะไม่ใส่ใจจะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีขมักขะเม้นอัปปติวานีไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะเพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะอริยสัจ4อย่างไรเล่า4อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทำไมคนนึงเกิดมาเป็นแบบนั้นทำไมอีกคนนึงเกิดมาเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดมาต่างกันเหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันเหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันนั่นสิทำไมบางคนเกิดในสกุลสูง
บางคนเกิดมาในสกุลต่ำบางคนไร้ปัญญาบางคนมีปัญญามานพปฏิปทานที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกลับคนที่ควรลุกลับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากคือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์กาลนานมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตกรรมกำหนดบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำหนดก็หามิได้จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติก็หามิได้บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรมไม่เป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมบุคคลเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นนักรบก็เพราะกรรมบุคคลเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมเห็นซึ่งกรรมนั้นตามที่เป็นจริงอย่างนี้เชื่อว่าเป็นผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวิบากแห่งกรรมโลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนลิ่มสลักคันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่ทำไมคนทำความดีเท่าไหร่ไม่เคยได้ดีแล้วคนทำชั่วตั้งมากมายทำไมถึงดีเอาดีเอามันเป็นเรื่องของกรรมเก่าบุพกรรมกับกรรมใหม่นวกรรมสิ่งที่เรามาสร้างขึ้นใหม่คนทำชั่วที่ปัจจุบันยังได้ดีมีสุขเพราะเขาเสวยกรรมเก่าอยู่อย่าไปคิดอะไรมากคนบางคนมาสว่างไปมืดคนบางคนมามืดไปสว่างคนบางคนมาสว่างไปมืดคนบางคนมามืดไปสว่างผมอยากรู้ว่าสวรรค์อยู่ไหนนรกมีจริงไหมผู้ผีปีศาจมีจริงหรือเปล่าถามว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงๆก็ไปตรงกับอุปมาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพบเทวดาหนึ่งในคติ5ที่พระพุทธเจ้าอุปมาว่ามีเทวดามนุษย์เปรตวิสัยกำเนิดเดรัจฉานและนรกอยากไปอยู่พบไหนล่ะอริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างไรเล่าหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบสัมมาวาจาการงานชอบสัมมากัมมันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชีวะความเพียรชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือทุกข์โชคดีจริงๆที่ได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์และไม่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เข้าใจเรื่องนี้ไหนๆก็เป็นต่อตาบอดที่ยึดคอเข้าไปในรูที่มีอยู่เพียงรูเนียนในแอกแล้วนี่นากลับบ้านดีกว่าไม่ดูดแล้วหรอดูดทำไมไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากความเจ็บปวดสักหน่อยพูดจาดีมีเหตุผลงั้นผมก็ไม่ดูดเหมือนกันกลับบ้านดีกว่าเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักไม่ทำให้พ้นสังสารวัฏแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตายแล้วไปไหนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสำคัญข้อความนี้อย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปฏภีนั้นข้างไหนมากกว่ากันข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปฏภีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีปริมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฏภีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสังสารวัฏนี้ยาวไกลไม่อาจประมาณได้พวกเราต่างเกิดมาแล้วทุกภพเกิดเป็นมนุษย์นั่นแสนยากดุจเต่าตาบอดร้อยปีผุดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวจะพึงยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกเกิดเป็นมนุษย์นั่นแสนยากการรู้อริยสัจรีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะเกิดเป็นมนุษย์นั่นแสนยากคนบางคนมาสว่างไปมืดคนบางคนมามืดไปสว่างเกิดเป็นมนุษย์นั่นแสนยากสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องรึงรัดเหมือนเลี่ยมสลักขันยึดรถที่กำลังแล่นไปอยู่เกิดเป็นมนุษย์นั่นแสนยากสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก